กราบกราบครูและเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้เบลนะคะนัทิตาอินชัยยงค่ะอายุ33ปีอยู่ที่กรุงเทพค่ะเป็นนักเรียนวิชารามหลักสูตร7ปีและหลักสูตร6เดือนค่ะวันนี้หนูจะมาส่งการบ้านเรื่องความคิดถึงค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะคือเบลได้ย้ายไปอยู่บ้านเช่าหลังใหม่แล้วประมาณ3อาทิตย์ค่ะหลังจากที่ไปอยู่ที่โน่นนะคะก็จะต้องกลับมาเก็บของแล้วก็ดูความเรียบร้อยของบ้านเช่าหลังเก่าเพื่อที่จะคืนให้กับเจ้าของระหว่างที่ไปมาเวลาเราผ่านหน้าปากซอยบ้านเดิมอะค่ะมันจะเห็นความรู้สึกของใจที่มันหม่นหม่นนะคะแล้วพอบางวันที่เข้าไปในบ้านนะคะเก็บของเสร็จจะออกจากบ้านมันจะหันกลับไปมองบ้านค่ะแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรอาวรณ์จนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูก็ได้เข้าไปดูความเรียบร้อยของบ้านว่ายังเหลือของอะไรที่จะต้องเคลียร์ออกอีกอาการที่มันเห็นคือหนูค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านค่ะแล้วก็เข้าไปทุกห้องของบ้านแล้วมันเห็นตัวเองว่ามันยืนมองทุกห้องด้วยความรู้สึกคิดถึงค่ะแล้วมันก็มีภาพของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าแม่นอนตรงนี้เราเคยกินข้าวกับคนในบ้านตรงนี้เคยมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้มันเห็นความคิดถึงความอาลัยอาวรณ์ตรงนั้นค่ะหนูก็ยังไม่ได้มานั่งพิจารณาจนเมื่อวานนะคะหนูมานั่งคิดถึงตรงจุดเนี้ยค่ะแล้วว่าทำไมเราถึงคิดถึงอะไรอวรกับเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นความคิดที่มันน่าจะเป็นความคิดผิดหรือเปล่ามันคิดแล้วมันทุกข์อ่ะใจมันขุ่นๆมันมัวมันหมองๆหนูก็เลยมานั่งคิดทบทวนหนูก็เลยเขียนว่าเธอกลัวอะไรแล้วมันก็ได้คำตอบว่ากลัวจะไม่มีใครให้คิดถึงค่ะแล้วหนูก็ถามมันต่อว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะมันบอกว่ากลัวการสูญเสียหนูเลยถามต่อว่าทำไมถึงกลัวการสูญเสียล่ะมันบอกว่ามันกลัวจะไม่เหลือใครค่ะหนูก็ถามต่อว่าทำไมถึงกลัวจะไม่เหลือใครล่ะมันบอกว่ากลัวการอยู่คนเดียวค่ะพอมันได้คำตอบตรงนี้ค่ะหนูก็เลยถามยิ่งคำถามต่ออีกว่าทำไมถึงกลัวการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวแบบไม่เหลือใครมันไม่ดียังไงทำไมเธอต้องกลัวด้วยกิเลสมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับความรู้สึกตรงนั้นมันก็เหมือนกับแวบหายไปมันรู้สึกดีขึ้นค่ะเหมือนกิเลสมันคิดว่ากิเลสมันบอกว่าใช่ทำไมเราต้องกลัวด้วยล่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าการที่เรามีพ่อแม่พี่น้องการที่เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็เห็นเธอทุกได้กับทุกเรื่องทุกการกระทำของคนอื่นได้ตลอดเวลาคนนั้นทำไม่ถูกใจเธอบ้างอยากให้คนนี้ได้ดั่งใจเธอบ้างเขาไม่เป็นแบบที่เธออยากเราก็เห็นเธอทุกจะเป็นจะตายไม่ใช่หรอพอคิดแบบนี้ค่ะก็เห็นกิเลสมันเริ่มคลายเริ่มเห็นใจที่มันมีพลังค่ะพลังที่จะกล้าที่จะอยู่คนเดียวได้ความกลัวที่จะอยู่คนเดียวมันก็หายไปค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกมันจะมีสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนเดิมไหมนะคะก็จะมาส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะค่ะน้องเบลส่งการบ้านได้ละเอียดดีเลยนะคะแล้วก็จับสภาวะตัวเองได้ดีค่ะแล้วก็ได้เห็นสุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรเป็นของใครนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้มีใครหรอกและข้อที่บอกว่า
มันมีเรื่องของกลัวที่จะพัดพรากจากของที่รักใช่ไหมคะที่เราได้สภาวะที่เราได้เนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสอย่างนั้นแน่นอนเลยที่เราจะพัดพรากจากของที่รักของที่เจริญใจของเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าวัตถุข้าวของนี่มีอะไรในวัตถุข้าวของใช่ค่ะพอเชื่อมโยงออกมามันก็มีอะไรต่างๆในนั้นได้ต้องบอกว่ายินดีที่น้องเบลได้มีเวลาพิจารณาแล้วก็ดูรายละเอียดว่ามันมีอะไรในนั้นมันมาในเหลี่ยมมุมไหนนะคะค่ะการเรียนรู้ที่แพทย์วิถีธรรมของเราเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการที่เราปรารถนาดีกับผู้อื่นคือมีเมตตากับทุกสรรพสิ่งนั่นแหละนะคะเมตตาแล้วก็เมตตานี้จะไปจบที่อุเบกขาคือไม่ได้จบที่พอเมตตาแล้วไปผูกพันคือเราจะไม่สุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของใครนี่คำนี้ก็จะเป็นคำที่เราจะได้ล้างความผูกพันต่างๆได้นะคะแต่ว่าเรามีความรักนี่ก็คือถ้าเราแปลงความรักคำว่ารักที่หมายถึงเมตตาเนี่ยก็คือเราทำสิ่งนั้นก็จะถูกศีลแต่ว่ารักนี่ไม่ใช่รักแบบที่จะได้มาครอบครองแล้วคิดว่าจะอยู่กับเราไปนิรันดรใช่ไหมคะตอนนี้เห็นเนี่ยสภาวะที่น้องเบลได้ล้างเนี่ยน้องเบลได้ล้างเป็นดูเขาเป็นตามเหลี่ยมมุมว่ามันมีเหลี่ยมมุมอะไรอยู่แล้วก็โต้ตอบกันไปจนสุดท้ายไปถึงเรื่องที่บอกว่ากลัวการอยู่คนเดียวนะคะทั้งที่สุดท้ายทุกชีวิตก็ได้อยู่กับตัวเองนั่นแหละก็เท่ากับอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเพราะไม่มีอะไรจะอยู่กับเราได้ยั่งยืนได้ยาวนานได้นิรันดรอยู่แล้วแต่จะไม่ได้มีคำแนะนำเพิ่มเพราะว่าน้องเบลทำไปตามลำดับแล้วแหละแล้วเราก็จะมีโอกาสของการที่จะได้อาจจะได้รับรู้ความรู้สึกลักษณะแบบนี้อีกแต่ว่าเราได้ล้างไปแล้วเรื่องนึงมันจะมีพลังให้เห็นเปรียบเทียบได้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมมันจะเจริญขึ้นก็คือบางทีมันไม่ได้หายไปซะทีเดียวเพราะว่าพอมีสถานการณ์คล้ายๆนั้นมาน่ะมาให้เราได้ถือว่าเรายินดีที่ได้จะได้พบกับสถานการณ์แบบนั้นแล้วเราจะได้มาตรวจสอบด้วยค่ะว่าเรายังเหลืออีกเท่าไหร่นั่นก็คือเราจะได้เก็บมาล้างแล้วก็จะได้ไม่กลัวที่จะเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกแต่เราจะยินดีที่จะรับถ้าเราได้เจอแล้วเราได้เอามาใช้ประโยชน์แล้วก็เก็บประโยชน์จากตรงนั้นเพราะว่าชีวิตเราถ้าเราถามว่าเกิดมาทำอะไรตอนนี้เราตอบว่าเกิดมาล้างกิเลสก็ได้นะคะเพราะว่าเราเกิดมาคือตอนนี้เนี่ยเราเลือกไม่ได้เนี่ยมันต้องเกิดมาอยู่เพราะว่าเราต้องเกิดมาขณะที่เรายังเลือกไม่ได้ว่าเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ไปถึงจุดที่เราจะเลือกได้แบบนั้นยังไงก็ต้องเกิดมาแต่เกิดมามันก็จะมาพร้อมกับกิเลสดังนั้นเราก็เกิดมาเพื่อล้างกิเลสอยู่แล้วถ้าเราเจอเหตุการณ์อะไรเจอกิเลสของเราขึ้นมาเราก็ยินดีได้นะคะยินดีที่จะได้ล้างเขาถ้ามันเจออีกครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปจะได้รู้ว่ามันเหลืออยู่ถ้าเจอแปลว่ามันเหลืออยู่นะถ้ามันมีสภาวะมีเป็นผัสสะของเราแปลว่ามันเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราก็ได้เปรียบเทียบเราได้ล้างแล้วก็เราก็ได้เปรียบเทียบข้อที่ว่าเจอแล้วเราก็ได้ชดใช้ด้วยได้ล้างได้จับมาล้างนั่นแหละข้อสำคัญนะคะข้อสำคัญแล้วเราก็จะเก็บประโยชน์จากทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราได้เราก็จะไม่ต้องกลัวกับเรื่องร้ายที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าสภาวะที่เราจะรู้สึกคุณรู้สึกหม่นหมองเพราะว่านั่นคือเรากำลังมีปัญญานะปัญญาในการที่เราจะจับได้ว่ามันมีความหม่นหมองนี่แหละค่ะไม่ใช่ง่ายเลยนะคะบางคนเนี่ยท่านจับมันยังไม่ได้นะถ้าท่านไม่ได้มีความแหลมคมไม่ได้มีปัญญาที่เพิ่มขึ้นจากการที่ได้เรียนรู้ตอนนี้น้องเบลได้ยินดีได้แล้วกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราก็เห็นทุกข์เราจะได้มีโอกาสล้างทุกข์แล้วก็จะได้มีโอกาสหมดทุกข์ได้นะคะอนุโมทนากับเบลค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่นิดหน่อย
ค่ะขออนุโมทนาบุญกับเบลด้วยนะคะตัวอย่างของเบลเนี่ยจะทำให้พี่น้องหลายคนนะคะเห็นมีการนะคะในการจับเหลี่ยมจับมุมกิเลสก็คือการถามอย่างเงี้ยนะคะถามไปเรื่อยๆแล้วมันสุดทางตรงไหนที่ไหนที่เราโล่งนั่นแหละค่ะมันก็คือจบพอถามเพื่อนจริงๆติดตามเองนะลุ้นอยู่เมื่อไหร่เธอจะมาเล่าเรื่องต่อสุดท้ายบ้านใหม่เนี่ยได้อยู่กับน้องสาวไหมคะไม่ได้อยู่ค่ะสุดท้ายน้องก็ไปอยู่ที่ร้านที่ขายของค่ะรู้สึกขอบคุณค่ะรู้สึกขอบคุณความทุกข์วันนั้นไม่อย่างนั้นวันนี้หนูต้องทุกข์มากๆแน่ๆเลยกับการที่ต้องพัดภาคและไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัววันนั้นนะคะค่ะนะคะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เนี่ยค่ะมันแล้วแต่คนนะคะว่าจะมีปัญญามองแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นหรือว่าจมอยู่กับความเศร้านะคะก็ยินดีกับเบลด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมขอโอกาสครับผมเจริญธรรมครับน้องเบลค่ะเจริญธรรมค่ะพี่ก้อมผมฟังแล้วผมรู้สึกประทับใจมากเลยครับเป็นการบ้านที่ก้าวหน้าไปเป็นลำดับนะครับจริงๆแล้วผมถามน้องเบลนิดนึงว่าน้องเบลเกิดมากี่คนมาคนเดียวค่ะแล้วเวลาไปคนเดียวทำไมกลัวล่ะก็มาคนเดียวนะ แต่พุทธเจ้าให้มานะให้ไปแต่ผู้เดียวพุทธเจ้าตัดอย่างไรให้เราไปแต่ผู้เดียวถ้าเรามีความมั่นใจคือไปแต่ผู้เดียวในจิตเราที่ไม่มีความกลัวให้มีแต่ความกล้าที่ไม่มีความอยากเห็นไหมครับเราสูญเสียน่ะดีแล้วสูญเสียสิ่งที่ไม่ดีให้มันเป็นศูนย์ไปซะนั่นแหละคือสภาวะของเราที่เราต้องไปทำแต่ผู้เดียวทำให้มันเป็นหนึ่งอย่างนี้แหละศูนย์แต่เสียไปสูญเสียความกลัวไปให้มันเหลือศูนย์ให้มันเหลือไม่มีอะไรด้านต่างหากล่ะน้องเบลก็เห็นพลังงานของความสะสมที่ความอาลัยอาวรณ์ที่เกิดความอยากของเรานะที่เรากลัวอาลัยอาวรณ์จากบ้านมันปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งซับซ้อนไปจนถึงให้เราละความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ได้เขาก็ซับซ้อนให้เราแม้กระทั่งความคิดแม้กระทั่งไปเปลี่ยนความรู้สึกให้เราอยากมากขึ้นเสียดายมากขึ้นชอบมากขึ้นให้เราติดยึดมากขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งในความอยากเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นทุกความคิดที่หนูคิดออกไปมันคือการสั่งสมความอยากกลัวไม่ได้ที่อยากเท่านั้นแล้วก็ทำให้เราวิตกกังวลระแวงหวั่นไหวทั้งหมดเห็นไหมครับพลังงานของความตัวเนี้ยมันน่าจะมีเป็นเพื่อนไปด้วยมั้ยน่าจะมีไหมล่ะหรือว่าจะอยู่คนเดียวดีอะไม่น่ามีในจิตเลยเนาะค่ะพอเราสละความกลัวขึ้นไปเป็นความกล้าเราเข้าใจไปกับกลายเป็นพลังเพราะนั้นเมื่อกี้น้องเบลยังบอกเลยว่าตรวจใจแล้วด้วยมันทำให้หนูทุกข์ทำให้หนูรู้สึกทุกข์ในความคิดกลัวแบบนั้นทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเขาจะปรุงไปเรื่อยเนี่ยหนูมีเรื่องนึงเขาจะปรุงไปให้หนูติดยึดกลัวมากขึ้นแต่เราไม่มีอำนาจหรือไม่มีกำลังที่จะไปฟังเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีทางออกแต่ในนี้เรามาปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วว่ามีสัมมาทิฏฐิมองเห็นและสัมมาก็คือว่าการมองเห็นสิ่งที่มันจริงเป็นสิ่งจริงมากกว่าเห็นอย่างนั้นเป็นสุขแล้วเห็นไหมไม่ได้ละกันบ้านแล้วเป็นสุขต้องอยู่กับบ้านแล้วสุขใจไม่ใช่การละตาหากแต่เราไม่ได้ทิ้งบ้านแต่ใจตาหากที่เราไม่มีชอบให้บ้านอยู่หรือชังหรือว่าไม่ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองที่อยู่ในบ้านใช่ไหมครับนั่นแหละมาแต่ผู้เดียวคือจิตเราไม่ได้ละทิ้งบ้านเราไม่ได้ละทิ้งน้องเราไม่ได้ละทิ้งใครแต่ใจเราตาหากที่ฝึกความภาคนะครับพุทธเจ้าก็ไม่ได้ละทิ้งใครเดินจากบ้านมาเหมือนจะไปแต่ผู้เดียวนะแต่ต้องกลับไปพอท่านธรรมเพ็ญถึงรอบหนึ่งปุ๊บท่านต้องไปสอนพ่อไปบอกเอาธรรมะให้พ่อไปบอกธรรมะให้กับทหารให้พลทหารแม้กระทั่งลูกตัวเองก็เหมือนกันเพราะท่านมีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วท่านลดละกิเลสได้ท่านถึงจะกลับไปย้อนได้นั่นคือการภาคในใจได้ไม่ครอบชั้นเห็นไหมพอเราละเสร็จปุ๊บเราสร้างความกล้านั่นคือจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่เราสร้างพลังมันทำอย่างนี้แล้วสุขใจไหมล่ะเราคิดอย่างนั้นแล้วสุขใจค่ะสุขใจแล้วมันถูกไหมใช่ไหมถูกค่ะมันก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันถูกแล้วเรายังทำถูกด้วยใช่ไหมว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวจะเห็นความเจริญก้าวหน้านะครับน้องเบลก็ดีครับน้องเบลก็สามารถเห็นได้แล้วว่าจริงๆแล้วสูญเสียละดีแล้วไปแต่ผู้เดียวนะดีแล้วจะเอากิเลสไปทำอะไรให้เราทุกข์นะไปไกลๆก็ไม่ได้ก็พ่วงอีกแล้วไปนี่ก็พ่วงให้มันไม่มีดีแล้วให้มันสูญเสียไปเลย ไม่ต้องกลัวการอยู่คนเดียวอยู่ไปเลยคนเดียวที่ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์นะ นะครับครับทำให้เห็นว่า
การยึดว่าคนนี้คือพ่อเราคนนี้คือแม่เราคนนี้คือน้องเราการยึดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะมันกลับกลายเป็นว่ามองว่าเขาคือคนสำคัญของเราตัวเนี้ยคือมันทำให้เราทุกข์มากเลยค่ะเข้าใจอย่างนั้นก็ถูกแล้วเพราะเราต้องการแบบนั้นแหละมันยึดไปพอเขาพากไปเราก็ทุกข์ใจเพราะเรามีความอยากความชอบอย่างใจหมายนั่นแหละเห็นไหมครับถ้าเราไม่กำหนดในรูปแบบท่านเกิดมาเราก็ต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดท่านก็ต้องห่วงเราอย่างดีเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมเราไม่มีเราสูญเสียแล้วเรามาแต่ผู้เดียวในภายในแต่ภายนอกท่านก็ยังเป็นพ่อแม่เราอยู่นะเราเอาใจที่ไร้ทุกข์ที่ไม่แต่ผู้เดียวแล้วสูญเสียสิ่งไม่ดีไปแต่ภายนอกเราก็ยังดูแลอยู่พระเจ้าก็ยังมีพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพ่ออยู่เป็นบิดาราชบิดาอยู่นะใช่ไหมครับมีละราหุลเป็นลูกอยู่ไม่ได้ทิ้งเลยแต่ยิ่งทิ้งอย่างที่น้องเบลบอกกันแหละทิ้งความทุกข์ตาหากที่ยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยไปกำหนดเองเนี่ยเห็นไหมเรารู้แล้วเราก็ตื่นรู้แล้วพุทธะก็เกิดขึ้นในจิตเราแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยทำซ้ำๆทำให้เห็นผลมากๆไปแต่ผู้เดียวเลยกล้าไปยังเริ่มมีความกล้าแล้วค่ะเริ่มมีความกล้ากันบ้านเริ่มถูกแล้วเป็นกำลังใจให้น้องเบลมีอะไรมาส่งใหม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะอนุโมทนากับน้องเบลค่ะเดี๋ยวมาพบกับน้องก้อยใจร่มเย็นนะคะ